ขาบอกอีกว่ากลุ่มเชื้อชาติเหล่านี้นะคะกลุ่มเชื้อชาติเหล่านี้นะคะมีการอพยพนะคะมีการอพยพมาจากทวีปยุโรปนะคะที่ครูบอกแล้วนะคะมีการอพยพมาจากทวีปยุโรปนะคะก็มีหลายเชื้อชาติเช่นพวกผิวเหลืองผิวเหลืองก็เป็นชนเผ่าหนึ่งนะคะเผ่าดั้งเดิมของทวีปผิวเหลืองทวีปไหนเอ่ยผิวเหลืองดังทองฮ้าวยุโรปบ้านไหนอะผิวเหลืองอะเออพวกเราผิวอะไรเออใครวะใครบอกพวกเราผิวดำวะใครใครพวกเราผิวอะไรเนี่ยเออเราคนชาติไหนเออเราเป็นคนเอเชียเราผิวเหลืองโอ้ยใครผิวดำเนี่ยแสดงว่าอพยพผิดเผ่ามาแล้วเออนะคะเกิดจากการอพยพของชาวเอเชียนะเอเชียนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาศัยอยู่มากแถบแคนาดานะคะแถบแคนาดามีพวกผิวขาวไหมในทวีปอเมริกาเหนือมีไหมมีนะคะผิวดำมีไหมมีเมืองไทยมีทั้งผิวขาวไหมคนไทยเราที่ผิวขาวมีไหมอันตรายตายมาเยอะแล้วเพิ่งตายก็มีเห็นไหมพวกเราอีกครูไม่อยากจะพูดพวกเราอีกนักเรียนม.3เนี่ยไปซื้อครีมอะไรไม่รู้มาทาหน้าเหมือนลิงเลยวอกเลยแล้วก็ทาแป้งเป็นคราบเลยแถมทั้งกินทั้งทาไม่เป็นไรสะสมไว้วันแรกกินอะไรดีหรือว่าทำงานไม่ทันก็กาแฟก่อนก็แล้วกันนะก็พ่อป้าโอเคอ่ะเพื่อนเพื่อนจำไว้นะว่าเขาอยากกินกระเพาะปลาวันแรกไปฉีดเข้าจะได้จำไว้ว่า3/1วันแรกขอกระเพาะปลาไม่เป็นไรวันที่2ครูจัดให้ข้าวต้มทะเลนักเรียนนะคะถามว่าทุกคนอยากสวยไหมอยากแต่ทุกคนสามารถที่จะเลือกปฏิบัติตามได้เช่นรับประทานอาหารให้เป็นหมวดหมู่เป็นเวลากินอาหารที่มีประโยชน์ของมันของทอดละทิ้งออกกำลังกายเมื่อเช้าครูก็ดูตอน6 โมงเช้าอ่ะตอน5 กว่าคนท้องให้กินข้าวซ้อมมือให้กินข้าวให้กินแป้งนะไม่ใช่ไม่ให้กินให้กินแล้วก็กินผักกินผลไม้อย่าไปลดอะไรนะคะเดี๋ยวมันจะเกิดผลข้างเคียงกับทั้งลูกทั้งตัวเองด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเราบางทีเราคิดว่าเอ้ยไม่จำเป็นอะไรเงี้ยเราไม่ดูนักเรียนดูได้นะคะตอนก่อน6 โมงเช้านะคะนักเรียนก็สามารถที่จะดูข่าวได้อ่านในเดี๋ยวนี้เน็ตเยอะแยะแต่นักเรียนไปเซิร์ชหาอะไรอะไรที่ทำให้หน้าเราใสเราเด้งแป้งอะไรที่ทานแล้วมันปุ้งฟิงฟุ้งฟิงปาดโถดูสิดูเด็กม.3 5 ห้องเนี่ยเหมือนอะไรดีเหมือนผีอ่ะบางคนน่ะทาซะเขียวเลยแล้วพี่ม .6 ก็มีม .5 ก็มีมันเป็นอะไรกันตอนนี้เป็นแฟชั่นฮะเทรนด์ใหม่อ๋อเอาไปเชิญถามว่าครูอยากสวยไหมครูก็อยากสวยแต่ครูก็ไม่กล้าจดจ้องใช่ไหมฮะเธออย่านะคะเดี๋ยวพ่อแม่จะเสียใจกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้หมดไปไม่ต่ำกว่า5 ล้านแล้วเชื่อไหมว่าคนหนึ่งเนี่ยเธอเนี่ยใช้เงินของพ่อแม่ไปเป็นหลายล้านแวะแรกก็ 4-5 พันแล้วยิ่งฝากพิเศษ 5,000 ฝากพิเศษแค่กรีดแผลปุ๊บ 5,000 แล้วยังไม่คิดค่าคลอดค่าอะไรแล้วไหนจะเจ็บเล็กเจ็บน้อยกินเล็กกินน้อยเธอลองคิดดิประมูลมาอายุกี่ปีแล้วหมดให้ปีละเท่าไหร่ปีละเกือบแสนกี่ปีแล้วเนี่ย15 ปีกี่แสน15 แสนเป็นล้านไหมนี่คิดคร่าวๆนะปีละแสนนี่เป็นไปไม่ได้ไหนจะเสื้อผ้าไหนจะยักยอกพ่อแม่โอ้เยอะแยะมีไหมยักยอกอ่ะไอพวกพ่อแม่ค้าขายเนี่ยยักยอกครูเคยเป็นมาหยิบเคยทอนตังค์ไหมทอนแล้วแบบว่าแบงค์ไม่ได้วางอันนี้ไว้อ่ะแต่หยิบเศษตังค์มาทอนอ่ะแล้วก็กุ๊กกิ๊กกั๊กนะครูเคยเป็นครูเคยเป็นเด็กคืออยากได้อะไรแล้วบางทีพ่อแม่บอกว่าสมัยก่อนใช่ไหมพ่อแม่สมัยก่อนจะบอกว่าไอ้นู่นก็ไม่จำเป็นไอ้นี่ก็อย่าซื้อเลย
แล้วแต่เราเห็นเพื่อนมีอ่ะมีเสื้อใหม่มีกางเกงใหม่เราก็อยากได้นะเหมือนกันอ่ะต่อไปไปดูพวกต่อไปนี่แล้วเดี๋ยวจะถามหาในหนังสือเปิดเลยเปิดเจอแล้วใช่ไหมเดี๋ยวครูเปิดมั่งครูเปิดมั่งหน้าอะไรจ้ะหน้าอะไร3 4โอ้โหไม่น่าเปิดเจอเลยอ่ะอ้าวใครสรุปได้ใครสรุปได้บ้างว่าพวกอินเดียนหมายถึงพวกไหนมาอ้าวสรุปเลยไหมอยู่เนี้ยอ่ะเอาเลยถือไปดิเอาไม่รู้เธอเลยโอ้ยพวกบ้าคะแนนโอ้ยพอจะพูดหน่อยขอคะแนนเพิ่มไปรักษาสิวก่อนค่อยขอคะแนนเพิ่มเธอไม่เชื่อครูเห็นไหมครูบอกแล้วว่าผมนี่แหละทำให้หน้าเป็นสิวหนึ่งน้ำลายแล้วเนี่ยมันบูดตื่นนอนมาเธอลองเฮ่น้ำลายบูดแล้วเราเธอพูดไปอ่ะผมมันไปติดปากแล้วมันก็มาแตะแก้มเธอเห็นไหมหน้าครูไม่เป็นสิวเป็นฝ้าหน้าตกกะเลยเพราะครูมัดซะแน่นทุกวันกลางคืนนี่ครูแทบตายเลยครูปล่อยเมื่อก่อนนี่ครูอันนี้จะขอเล่าแป๊บเมื่อก่อนนี่ครูต้องมัดผมนอนเพราะนอนไม่หลับถ้าไม่มัดแล้วพอดีเพื่อนครูบอกว่าเธอโรคจิตเธอจะตายเพราะเธอมัดผมเธอลองปล่อยโอ้ยครูทำใจอยู่หลายวันแล้วเนี่ยปล่อยผมนอนตื่นมารู้สึกโอ้ยรีบมามัดก่อนแล้วไปนอนอีกนิดพอหลับเนี่ยเพราะเธอผมอะน้ำลายอ้าวอินเดียแดงอินเดียนหมายถึงพูดไปเลยไม่ต้องกล้องจับเพราะหน้าเป็นสิวเขาบอกเอาเลยอ้าวเอาเสียงอย่างเดียวเป็นชาวอเมริเดียนค่ะเดิมเป็นชนผิวเหลืองจากทวีปเอเชียอพยพเข้ามาในช่องแคบเบลิงในยุคน้ำแข็งเข้าสู่ทวีปอเมริกาเหนือค่ะสรุปใช่ไหมเนี่ยดีมากแสดงว่าส่วนใหญ่เป็นชาวเอเชียเดี๋ยวเราจะเรียนภาษาอังกฤษชั่วโมง2ไม่ใช่เหรอซ้อมเสียงไว้จริงเมื่อวานเอเชียใช่ไหมคะแล้วเป็นไงชาวเอเชียนี้มีทั้งผิวเหลืองจริงๆแล้วคนเอเชียเนี่ยผิวเหลืองแบบเหลืองนวลแต่ถ้าเลือดผสมเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูอีกว่าเลือดผสมเอเชียยุโรปออกมาเป็นผิวกระดำกระด่างมีไหมกระดำกระด่างขาวผิวดำแปลว่าอะไรอ่ะฮะผิวคล้ำผิวแทนผิวผิวน้ำผึ้งนะคะผิวน้ำผึ้งอ่ะจดก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าอเมริกันอินเดียนะคะพวกนี้จะมีผิวสีน้ำตาลผสมนะคะพวกนี้บางคนผมก็สีน้ำตาลผมและในตาจะสีดำบางคนก็ผมสีทองไม่ใช่ทองแบบฝรั่งจ๋าแบบทองเหลือบๆอ่ะทองดำๆแบบที่ม.3ของเราไปทำกันมาเนี่ยเวลาเจอแดดได้เป็นเหลือบๆเหมือนพวกผีตองเหลืองอะเหลือบๆมีแทบทุกห้องนี้มีเหลือบไหมไอ้สวยๆเหลือบหายยังเหี้ยหายแล้วอย่าให้ถูกแดดนะถูกแดดเมื่อไหร่เหลือบขึ้นไม่ขึ้นแน่นะถ้าขึ้นแล้วมีสัญญากันว่าไงถ้าขึ้นมาวันไหนยอมแล้วเป็นเหลือบเห็นไหมห้องนี้ยังมีเหลือบเลยแสดงว่าเป็นเลือดผสมเป็นเลือดผสมมีเหลือบนะคะมีเหลือบนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยถามดีกว่าให้เธอจดก่อนครูมีคำถามเยอะเลยเกี่ยวกับชนเผ่าต่างๆถามสักหน่อยหนึ่งดีกว่าในฐานะที่นักเรียนตอบมาเยอะแล้วครูจะถามว่าชาวเอเชียส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือคือประเทศใดใจเย็นๆตอบอายเขาอเมริกาเหนือที่ถามเนี่ยอเมริกาเหนือตอบเสียงดังไม่อายเขา
คนเอเชียที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือค่อยๆตอบไหมตอบสักทีโอ้ยอายเขาอายเขาคือประเทศใดฮะอะไรนะเม็กซิโกพอได้คิดยังอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือนั่นอะไรนะอะไรนั่นฟื้นมาจากหลุมไหนอะมาตอบยุโรปอะครูตอบทวีปอเมริกาครูถามเรื่องทวีปอเมริกาเหนือตอบยุโรปโอ้โหอ๋อนิวยอร์กอะนั่นอะไรนะเม็กซิโกนิวยอร์กอะให้อีกหนึ่งคำตอบอะไรนะอินเดียมันอยู่ไหนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้อะไรนะใครตอบเก่งมากผิดอ่ะให้อีกหนึ่งคำตอบหนึ่งคำตอบประเทศอะไรที่อยู่ในทวีปอเมริกาเหนือมีชนชาวเอเชียมากเอเชียก็ผิวเป็นไงคะผิวสีสวยอยู่ตรงกลางของทวีปอเมริกาเหนืออยู่ตรงกลา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 งถูกต้องคือชาอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกาแหมอ้าวตอนนี้แหละชนชาติตอนนี้ถามชนชาตินะเมื่อกี้ถามคนชนชาติใดที่อาศัยอยู่ในอเมริกาเหนือมากที่สุดถูกต้องคราวนี้ไม่ตอบละคราวนี้ไม่ตอบละอายอยู่ด้วยที่ไปตอบเมื่อกี้เนี่ยถามประเทศไปตอบประเทศจีนอายเขาอายเขาถ้ากล้องจับประสิวจะขึ้นมากกว่านี้นะคนจีนนะคะคนเราจะเห็นว่าคนจีนเนี่ยเชื้อสายจีนเนี่ยจะอพยพไปอยู่ตามทวีปต่างๆเนี่ยมา